สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอมรินทร์สุนทรเที่ยงนะครับวันนี้เราจะพามาชมนะครับคลองไส้ไก่ทางด้านหลังของเรานะครับหลังจากที่เราตั้งใจนะครับขุดมาตั้งแต่ปลายธันวานะครับมกรามาเสร็จเอาวันที่2วันนี้นะครับวันที่2กุมภานะครับที่งานมันช้าก็เพราะว่าเราได้รับอุบัติเหตุนะครับจากน้ำร้อนลวกก็เลยงานทุกอย่างก็เลยชะงักเมื่อวานก็ได้ทำการปูผ้าใบแล้วก็เติมน้ำนะครับตอนนี้น้ำใกล้จะเต็มแล้วนะครับฝั่งทางด้านหลังล้นแล้วครับด้านหลังเราล้นแล้วก็ปรับเกรดนะครับเมื่อวานเราปรับเกรดออกเคลียร์พื้นที่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลงต้นฝรั่งนะครับฝรั่งพวกกล้วยพวกหอมอะไรต่างๆเราก็จะปลูกนะครับพวกขิงข่าตะไคร้นะครับของที่ทานได้นะครับเราจะปลูกภายในบริเวณนี้นะครับประมาณไม่ถึงไร่นะครับตรงนี้ก็หลังจากเหนื่อยมามากนะครับก็วันนี้เรามาเจออย่างเงี้ยครับผมมีความรู้สึกว่ามันตื้นตันใจครับกับสิ่งที่เราลงมือทำด้วย2มือของเราแล้วเราทำได้นะครับก็อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนนะครับทุกๆคนหรือว่าท่านใดที่กำลังมองหาบ้านสวนหรือคิดจะทำการเกษตรนะครับทำสวนทำการเกษตรนี่แหละก็อยากให้เป็นคลิปนี้เป็นแรงบันดาลใจกับทุกคนนะครับคลองของเราก็จะมีอันนี้ผมเรียกว่าตั้งให้ชื่อเป็นคลองหนึ่งนะครับคลองสองจะอยู่ด้านนู้นนะครับแล้วก็คลองอาจจะมีคลองสามตามนะครับก็แรงบันดาลใจที่ผมได้มานะครับก็ผมก็ดูมาจากช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับที่มาเป๊กหรือว่าตรงแบบอยากที่เราสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเป็นช่องของผู้จัดการแหวกับบ่าวนิวนะครับแล้วก็เป็นสวนของช่องของพี่แป๋วนะครับเกษตรน่าจะเป็นเกษตรพอเพียงอยู่ที่อุบล นะครับก็เคยได้ทักไปถามความรู้กับพี่แป๋วด้วยนะครับว่าขุดยังไงต้องขุดขนาดเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับการเลือกซื้อผ้าต้องเลือกซื้อแบบไหนซื้อให้พอดีซื้อผ้ามาก่อนค่อยมาขุดแล้วค่อยมาวัดนะครับสำหรับบ่อตรงนี้นะครับความกว้างด้านหน้าอยู่ที่1.20 เมตรนะครับด้านล่างก็อยู่ที่1 เมตรนะครับเราจะยื่นออกไปอีกประมาณเฉลี่ยก็คือ30 เซนนะครับ30 เซนก็จะได้ผ้าที่เราซื้อมานี้ความยาวอยู่ที่36 เมตรนะครับ36 เมตรกว้าง3.66 เมตรนะครับก็เราก็จะได้คลองอยู่ที่34 เมตรนะครับยาวถึงนู้นเลยนะครับอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่เราได้มานะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนด้วยนะครับบ่าวพงเพื่อนเกษตรนะครับก็ที่เราเจอคลิปเจอกันหรือว่าสวนการเกษตรต่างๆที่เราได้ดูคลิปของเขาแล้วได้ลงมือทำแล้วก็ได้ไปศึกษาดูงานตามสวนต่างๆนะครับก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมอมรินทร์สุนทรเที่ยงเช่นกันแล้วก็คลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่กำลังมองหาบ้านสวนนะครับหรืออยากจะทำสวนแบบให้มันน่ารักหรือว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็นบ้านสวนแบบวิวคาเฟ่อะไรประมาณนี้ครับก็ลองศึกษาตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTubeช่องใหญ่ๆเขาก็มีหรือจะเข้ามาดูที่ช่อง YouTube อมรินทร์สุนทรเที่ยงหรือเพจก็อมรินทร์สุนทรเที่ยงแฟนเพจนะครับหรือ Facebook ส่วนตัวก็อมรินทร์สุนทรเที่ยงนะครับหลังจากที่เราเหนื่อยมามากแล้ววันนี้ขอความตั้งใจอย่างนึงเลยคือเราคิดไว้นานแล้วว่าถ้าเราทำคลองเสร็จขุดคลองเสร็จอยากจะเล่นน้ำอ่ะเดี๋ยวเราวันนี้จะเล่นน้ำโชว์ให้ดูนะครับขออนุญาตเก็บไมค์ก่อนสู้ๆนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังคิดจะทำถ้ามีที่มีทางเราก็ทำได้เลยครับน้ำก็อาจจะยังไม่ใสเต็มที่นะครับน้ำยังไม่ใสเต็มที่เพราะว่าหนึ่งแหละครับขอบของเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ลดน้ำให้ดินเขาลงนะครับฝ
พอน้ําเราซึมน้ําขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะมีเศษดินครับที่หล่นลงมาไหลลงมาแต่เราก็จําเป็นต้องลดแล้วก็เราจะได้ปลูกผักบุ้งนะครับรอบๆนี้ปลูกผักบุ้งนะครับแล้วก็เป็นพวกหญ้าเราก็คงหาดูอีกทีครับว่าเป็นหญ้าแบบไหนความลึกได้ครับบ่อนี้นะฮะเราจะไม่ได้มาเล่นอย่างนี้ทุกวันนะครับต่อไปก็จะเลี้ยงว่าจะพืชแล้วก็เลี้ยงปลานะครับปลาที่คาดว่าจะลงก็จะเป็นปลาหมอนะครับแล้วเราก็จะวิดน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บเศษใบไม้อะไรที่มันร่วงออกนะครับก็มาเล่นน้ำไปพร้อมกันครับขออนุญาตเก็บไม้สักครู่เดี๋ยวจมน้ำ